โดยการลงมติของคณะกรรมาการเป็นการเลือกระหว่างนายเพียรพันสาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีที่กรรมธิการในสัดส,ส่วนของคณะรัฐมนตรีเ,เป็นผู้เสนออานาแล้วก็นายโพกินพลกุลกรรมธิการของพรรคเพื่อไทยโดยนายเพียรพันได้คะแนน25เสียงครับขณะที่นายโพกินได้คะแนน19เสียงกรรมธิการวุออกเสียง4คนครับ จากนั้นที่ประชุมจึงได้พิจารณาผู้ทําหน้าที่รองประธานกรรมธิการแต่เนื่องจากพูดคุยกันไม่ลงตัวนายบัญญัติบรรทันานซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมจึงสั่งพักการประชุม15นาทีเพื่อให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายนั้นไปหาเนือไปหารือก,กันนอกรอบกับนายพิรพันธ์จนในที่สุดที่ประชุมก็เห็นชอบรองประธานกรรมธิการ7คนครับประกอบไปด้วยนายภัยบู์นิติตะวันนายวัฒนาเมืองสุขนายชำนาญจันเรืองนายจินวรบุญ,ญเกียรติ นายวิเชียนชวลิตนายสมชัยศรีสุธิยากรและก็นายสุภชัยใจสมุทรก็ปรากฏว่าทุกภาคการเมืองนี้ได้ได้ตำแหน่งกันหมดนะรองประธานกรรมธิการครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเลือกตำแหน่งที่ปรึกษาอีก6คนครับประกอบไปด้วยนายโพกินพลกุลนายสัมพันธ์เลิศนุวัตรพันตำรวจเอกทวีสอดส,ส่องนายสุทินเงินหมืน่นสุทัศน์เงินหมื่นขออภัยครับนายมนูนศิวาพิรม์รัตน์และนายสุรศินนิธิพุทธิวรรักษ์ครับ ในระหว่างที่กรรมธิการนั่งพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับคุณอุดมรัฐอมริตนะครับเป็นอดีตกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมธิการด้วยนะครับก็บอกว่าได้หารือกับนายมีชัยรุจุพันธ์อดีตประธานกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญแล้วแล้วก็เห็นว่าควรเข้าร่วมในกรรมธิการเพื่อแสดงความเห็นในฐานะกรอทอซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญปี2560 โดยมีความตั้งใจจะอธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ฝ่ายที่ต้องการเข้ามาแก้ไขได้รับทราบน,นะครับพร้อมกับยืนยันว่ากรรมธิการชุดนี้มีหน้าที่เพียงศึกษาเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นตอนของการลงรายละเอียดว่าจะแก้ไขามาตราใดและการแก้ไขเกี่ยวกับเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยืนยันนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญเน่นอกจากต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ยังต้องผ่านการทำประชามติจากประชาชนด้วยจึงจะสามารถแก้รายมาตราหรือตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกันได้ก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้ตั้งสสรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคุณอุดมรัฐอรรัอริตเป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าตามขั้นตอนเนี่ยมันต้องผ่าน นอกจากสอวอแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข่าวที่แบบประมาณว่าะจะไปแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสอวอแน่นอนว่าถ้าไปแก้แบบนี้สอวอก็อาจจะไม่ร่วมด้วยอันนี้ก๊อกแรกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผ่านก๊กอกสวอไปได้เนี่ยอีกหนึ่งก๊อกก็คือประชามตมิก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้เพียงแค่ศึกษาแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นยังไม่ไปถึงกระตอนของการแก้จริงครับ